มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอายการสั่งสอบ6คนบนเรือสปีดโบท๊ทใหม่ทั้งหมดค่ะวันที่21พฤษภาคมส5 6 5าคม2,565ที่สพเมืองนนทบ,บรุรีนายไพยบูลตีการจดนา,นานันหรือว่าโรเบิร์ตและนายนิทัศกิรติสุทธิสาธรหรือว่าจ็อบพร้อมทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทสมุด เกตยารองผู้กำกับสอบสวนสพเมืองนนทบุรีหลังอายการจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในความผิดฐานร่วมกันประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตและสอบพฤติกรรมผู้ต้องหาทั้งหมด6คนใหม่ค่ะ โดยนายไพบูลตีการชนานันหรือว่าโรเบิร์ตนะคะซึ่งได้ถูกแจ้งข้อหาประมาทไปก่อนหน้านี้นั้นวันนี้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีโดยในการสอบปับคำเพิ่มเติมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมแจ้งพฤติการเกี่ยวกับคดีใหม่ตามความเห็นของอายการจังหวัดนนทบุรีโดยใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงจึงเดินทางกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าวค่ะ ทางด้านนายน,นิทาศกิรติสุทธิสาธรหรือว่าจ็อบนะคะซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มก็คือร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตนั้นไดนเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนเมื่อเวลา10น15นาทีจากนั้นเดินทางกลับในเวลา12นาฬิกาโดยตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆก็คือให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวอิสรินส,สุธาสุสวัสดิ์หรือว่ากระติกนะคะพร้อมทนายความส่วนตัวได้นัดหมายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตไปแล้วเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบรุรีโดยให้การปฏิเสธเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับนายพีมธรรมธีรสีหรือว่าเอ็มซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในฐานะผู้ให้คำแนะนำกับคนบนเรือและถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าให้การเท,ท็จยุยงส่งเสริมให้กระทำความผิดและทำลายหลักฐานนั้นแจ้งว่าจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ตามที่อายการจังหวัดนนทบุรีมีความเห็นให้สอบเพิ่มเติมในพฤติกรรมแห่งคดีใหม่และนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าปอได้ติดต่อ,อก,กับพนักงานสอบสวนเข้าให้ปากคำในภายหลังเนื่องจากติดธุระ ในขณะที่นายวิสาพัฒน์มโนโมัยรัตน์หรือว่าแซนซึ่งขณะนี้ติดโควิด -19 พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างประสานนัดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปยังไรก็ตามอายการสั่งสอบ6คนบนเรือสปีดบตใหม่ทั้งหมดนะคะจอบกระติกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาโรเบิร์ตสอบเพิ่มขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ